ครับคณาวุฒิดาราซีรีส์วายนะครับปื้มเรียนจบปริญญาตรีขอบคุณแฟนคลับเปนหนักจัดพวงมาลัยให้เป็นล้านปิดฮอลล์ให้แฟนคลับร่วมยินดีกว่า 4,000 คนเป็นบัณฑิตป้ายแดงอีกคนแล้วนะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มสายวายขวัญใจแฟนๆครับคณาวุฒิที่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563เข้ารับปริญญาบัตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวเพื่อนๆและแฟนคลับโดยครั้งนี้นะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกว่า 4,000 คนจนกัฟคณาวุฒิต้องปิดหอให้แฟนคลับได้รวมตัวกันโดยเฉพาะนะฮะส่วนแฟนคลับก็ทุ่มสุดตัวทำแบ็คดรอปและพวงมาลัยที่ทำจากธนบัตรนะครับทำจากแบงค์เนี่ยนะครับสุดอลังการเลยทีเดียวโดยมีจำนวนเงินที่มอบให้เป็นของขวัญ นะครับกว่าล้านบาทนะฮะงานนี้กัฟยังได้เปิดใจถึงแฟนๆด้วยว่าเราเข้าใจว่าแฟนคลับเขาอยากมาแสดงความยินดีกับเราให้ครบทุกคนนะครับแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้ต้องจำกัดคนเลยปิดฮอลล์ให้แฟนคลับได้มาร่วมแสดงความยินดีให้ได้เยอะที่สุดก็ได้ประมาณ 4,000 คนนะครับส่วนแฟนคลับที่มอบของให้เหยียบล้านนะครับคือแพงมากแต่ก็ดีใจแบบไม่เคยคิดว่าจะเจออะไรแบบนี้นะแล้วมาเจอแฟนคลับที่เขาตั้งใจทำให้เรานะครับดีใจมากๆขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องการเรียนนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตขอบคุณทุกคนที่คอยให้คำแนะนำนะครับสนับสนุนแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดทำให้มีวันนี้จนถึงวันที่เรียนจบนะฮะและยังอ้อนแฟนๆด้วยว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับทางห้องข่าวพีนิวนะครับก็ขอแสดงความดีกับน้องกัฟด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ